ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงยังไม่ตัวจันจิคิดความสัมพันธ์มาริโอไว้แค่เพื่อนแก้วคลี่ปมรักเทนอับไม่มีใครเป็นตัวจริงพีคเคลียร์ภาพพวงหนุ่มยังรักเต๋อแต่ไม่รู้อนาคตสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่วันนี้มาแบบเบาๆนะคะ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าคุณคือคนไทยไทยๆคือคุณค่ะ10โมงเช้าถึงเที่ยงตรงครับทางสถานีไทยๆทรูวิชั่นช่อง62และ358นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเฟรนด์ชิพนะครับแล้วก็น้องแป้งสวรักษ์นะครับกับโอ้โหนี่เลยคุณผู้ชมจ๋าโอ้สวยนะลอยกระทงเฟสติวัลใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันลอยกระทงนะคะประจำปี2557นั่นเองค่ะอย่างแป้งเนี่ยแต่งชุดเนี่ยเขาก็ว่าสวยกันค่ะแต่อย่างพี่เนี่ยพอแต่งเสร็จปุ๊บก็จะมีคนเอาน้ำแดงมาเส้นขึ้นมาอีกอย่าว่าถามว่าหิวน้ำแดงขึ้นมาอีกไหมเพราะเป็นชุดไทยวันนี้เราก็แบบอยากจะให้คนแบบว่าเห็นอะไรแบบว่าแปลกใหม่บ้างบรรยากาศไทยๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศไทยๆที่เราเตรียมมาฝากคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ใช่แล้วกระทงของเรานี่ฮะก็จะเป็นกระทงที่ทำมาจากขนมปังนั่นเองถูกต้องนะฮะก็ไปลอยก็ได้ไม่ทำลายธรรมชาตินะคะลอยแล้วก็เหล่าบรรดาปลาเล็กปลาน้อยก็จะมากัดกินถูกต้องนะฮะอ่ะวันลอยกระทงปีนี้นะฮะเราก็มีพูดถึงเรื่องของการลอยกระทงกันหน่อยเกี่ยวกับประเพณีกระทงนะฮะก็แน่นอนครับเขาก็จะทำกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะฮะในเดือน12ก็จะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงพอดีน้ำก็จะหลากเต็มตะลิ่งนะฮะโดยการนำนะฮะนี่นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นค่ะก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนใช่แล้วนำมาปักไว้บนเขาเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่จมน้ำนะฮะเช่นแต่ก่อนก็จะเป็นกระทงนะฮะที่ทำมาจากต้นกล้วยนะฮะใบตองใช่เรือแพดอกบัวหรือว่าสมัยนี้ก็จะมีอุปกรณ์อะไรที่มันทันสมัยขึ้นใช่แล้วนะคะเช่นขนมปังอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในแต่ละปีก็คือวันลอยกระทงก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะโดยปีนี้ก็คือตรงกับวันนี้นั่นเองค่ะเป็นวันพฤหัสบดีนะคะที่6พฤศจิกายน2557นั่นเองค่ะใช่แล้วเลยครับแล้วก็ถือว่าการลอยกระทงเนี่ยไม่ใช่มีแต่ในบ้านเราเท่านั้นนะคะในประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนอินเดียเขมรลาวแล้วก็พม่าเนี่ยก็ยังมีการลอยกระทงคล้ายๆกันอีกด้วยนะคะแล้วก็การลอยกระทงเนี่ยถือว่ามีตั้งแต่สมัยโบราณพี่เฟนก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะคะว่ามีมาตั้งแต่สมัยใดนะคะแต่ที่เราจะรู้ๆกันเนี่ยก็คือจะเป็นการนะคะบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองใช่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันนะฮะก็ทำกันใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือแบบมีการประกวดนางนพมาศกันด้วยอันนี้ชอบอันนี้ชอบเขาจะแต่งตัวคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะค่ะแต่ชุดจะแน่นกว่าหน้าก็จะแน่นนะผมก็เหมือนเป็นประกวดทุกจังหวัดต้องมีใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้พี่ก็ดูทาง Facebook ก็มีการประกวดกันโอ้โหเมื่อวานก็เริ่มมีแล้วเหรอที่กำแพงก็มีพิษณุโลกก็ประกวดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทางใต้ก็มีเหนือนี่ก็เขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะประเพณียี่เปงจ้ายี่เปงเนี่ยก็จะลอยกันสนุกสนานบางทีก็จะมีการปล่อยโคมลอยกันด้วยนะคะในพื้นที่ไหนถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าไม่ให้ปล่อยนี่ก็ขอความกรุณานะคะว่าก็ให้ความร่วมมือด้วยเพราะว่าอาจจะอันตรายได้นั่นเองนะคะเนาะก็ฝากไปด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของการลอยกระทงเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วล่ะเป็นการปล่อยความทุกข์นะครับไปกับสายน้ำฝากแม่น้ำคงพระแม่คงคาไปนะฮะอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยลอยไปโรคภัยไข้เจ็บได้หายเจ็บหายป่วยกันไปบางคนบอกว่านิยมบอกว่าตัดเล็บใส่เข้าไปเลยเข้าไปใช่ไหมคะเหมือนลอยความทุกข์ความโศกไปใช่ใช่แล้วก็จะมีการใส่เศษตังลงไปแล้วจะมีอาชีพเกิดขึ้นนี่คือลอยกระทงใช่ไหมก็จะรับจ้างเอากระทงไปปล่อยไกลๆอะไรเงี้ยพูดเลยนะว่าพี่ไปลอยพูดเลยแล้วกันค่ะสะพานพุทธเนี่ยสะพานพุทธเป็นไงพี่ต้องสะอาดพออธิษฐานปุ๊บมารอแล้วรอแล้วยืนรอแล้วรอแล้วก็เขาอยากจะไปปล่อยให้ไงพี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวให้ลอยก่อนนะเดี๋ยวลอยวางปุ๊บกระทงอยากให้ของพี่คว่ำหนูจะเอาตังค์หนูหยิบไปเลยพอวางปุ๊บยังไม่ห่างยังไม่ทันห่างทั้งชั้นวานึงเลยหยิบแล้ว
ถ้าไม่ได้ห่วงอะไรหรอกท่านห่วงกระทงคว่ำไงเพราะเขาถือกันห้ามกระทงห้ามคว่ำนอหรอถือว่าจะเป็นแบบรังไม่ดีอะไรเงี้ยหรอรังไม่ดีรังไม่ดีนะก็ถือว่านะคะเล่าให้ฟังการสำหรับประเพณีลอยกระทงในปีนี้นั่นเองนะคะใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมไปลอยกระทงที่ไหนส่งมาบอกเราได้นะครับที1ก็ตามด้วยข้อความ482-7783นะครับหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยขอเพลงกันได้เช่นเคยเลยนะคะทั้ง2หมายเลขของเราค่ะ029354483และ029354983ค่ะและช่องทางทาง Facebook ครับก็แชร์ภาพบรรยากาศการลอยกระทงนะครับผู้ชมแต่งตัวอะไรไปอะไรยังไงจะแต่งตัวอย่างเราไปก็ได้นะเก๋ไก่ก็ดีนะก็เก๋ๆเบาๆเห็นบอกสมแล้วจะแต่งแบบนี้ไปใช่มั้ยก็ว่าคาดว่านะจะใส่แบบลอยกระทงอะไรไปลอยที่ไหนนะหนูอิชิทีโอ้ยมาเต็มมาจะเดินแม้แต่หน้าประตูเข้าไปถึงกว่าจะถึงประตูอิชิทีส่งรูปแท็กรูปมาหาเราได้นะครับที่ www.facebook.com/thaithaichannel ครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าข่าวของเราวันนี้เนี่ยมี3ข่าวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเริ่มมาเลยดีกว่าในช่วงของไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ข่าวเมาส์แรกนะคะเป็นของสาวคนนี้เลยดีกว่าคุณจันจิเขาบอกว่ายังไม่ชัวร์นะคะยังแบบยิกกักความสัมพันธ์กับคุณมาริโอไว้อยู่แค่พี่น้องนะให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊พอสัมภาษณ์เนี่ยเป็นแค่เพื่อนรู้จักเป็นเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นนะคะแต่ว่าล่าสุดในทั้งคู่เนี่ยที่เราเห็นไปแล้วก็คือมีการอัพรูปเหมือนพื้นที่เดียวกันแต่ว่าเหมือนแบบมาพร้อมกันแต่ไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันอะเหมือนแบบต่างคนต่างถ่ายให้แล้วก็แบบอัพเวลาใกล้ๆกันคนก็เลยคิดว่าอ่ะแล้วอย่างเงี้ยอะไรล่ะเป็นอะไรกันเขาจับผิดไงจับผิดไงนะฮะงานนี้เนี่ยคุณจันจิเนี่ยมาร่วมงานอีเวนต์ด้วยนะฮะเราก็เลยขอสัมภาษณ์เจ้าตัวหน่อยได้เลยอ่ะจันจิจะว่าไงคะน้องจันจิดูเลยค่ะเชิญครับไปทานข้าวกันปกติอะค่ะตามพี่ๆเขาบอกเนอะเราก็เป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็แค่ไปทานข้าวเป็นแบบเป็นเพื่อนๆไปทานข้าวกันนะคะไม่ได้มีอะไรนะคะมีบ้างอะค่ะเราไม่ได้เป็นกัน2คนนะเพราะว่าเราเป็นแบบว่าเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันซะมากกว่าแล้วก็มีโอกาสได้ไปก็ตามพี่ๆเขาบอกแล้วกันเนอะก็ความสัมพันธ์ก็เป็นพี่น้องอะค่ะสนิทกันขนาดไหนก็เรารู้จักกันก็คุยกันบ้างนะคะเพราะว่าเราก็รู้จักแบบว่าเป็นเพื่อนกันเดียวกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่จริงๆเคยเต้นในคลิปพี่เขาด้วยนะคะเมื่อนานมาแล้วตอนซีวงหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็รู้จักมานานแล้วค่ะก็มีได้คุยบ้างค่ะก็คือเราสองคนไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าก็ตามพี่ๆเขาบอกเลยมันไม่มีอะไรต้องปิดบังเนาะค่ะไม่ได้ซีเรียสรูปอ๋อเพราะว่าคือจริงๆคือแบบว่าไม่อยากจะแบบเหมือนเขาคือมีคนแคปรูปจริงๆกับพี่โอมาแล้วก็แบบมาแทงจริงๆแบบคือไม่อยากจะให้มันมีประเด็นจิก็เลยลบรูปทิ้งไปก่อนนะคะคือแบบมันไม่มีอะไรก็เลยแบบไม่อยากจะเกาะกระแสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เขาก็ทำงานจิก็ทำงานก็เลยไม่อยากจะให้ทุกคนมาโฟกัสตรงนี้จิเลยลบรูปทิ้งไปอะค่ะก็มีบ้างนะคะเพราะว่าก็ปกติเนอะเขาก็รักศิลปินของเขาเขาก็ไม่อยากให้แบบว่าใครเขาแบบว่ามีเจ้าของอะไรก็ตามที่พี่โอบอกแล้วกันเนอะโอ้ยเราไม่ได้ตอบโต้เลยค่ะเพราะว่าเราเข้าใจนะคะเพราะว่าทำงานตรงนี้ก็มีรักมีชอบบ้างก็เป็นเรื่องปกติอะโอ้ยมีบ้างต้องมีนิดนึงแหละค่ะที่แบบว่ารู้สึกบ้างแต่ว่าเราเข้าใจดีกว่าตรงจุดนี้เพราะว่าก็ต่างคนต่างความคิดเนาะโอ้ยพี่เขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วค่ะจากที่คนเห็นก็น่ารักใครๆก็เห็นว่าพี่เขาเป็นคนน่ารักทำงานอะไรเงี้ยใกล้สเปคแล้วบ้างไหมอ่ะโอ้ยสเปคโอ้ยพี่โอ้หล่อขนาดนั้นใครๆก็ชอบเนาะอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีสเปคตายตัวแต่ว่าพี่เขาหน้าตาดีไหมหน้าตาดีค่ะชอบเนาะค่ะแหมไม่ได้ขนาดนั้นมากก็คือพี่เขาน่ารักค่ะพี่ก็น่ารักค่ะถามว่าพี่ก็หน้าตาดีไหมหน้าตาดีค่ะให้เกียรติชุดนิดนึงนะคะโอ้พี่เขาก็น่ารักจันจีเขาก็บอกว่าก็น่ารักดีค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นพี่เป็นน้องกันใช่ก็อย่าเพิ่งไปโฟกัสขนาดนั้นไงคะใช่ไม่มีอะไรค่ะติดตามผลงานดีกว่านะคะขอบคุณจันจีแล้วก็เว็บไซต์จากสยามดารา.com กันด้วยค่ะช่วงหน้าอะไรยังไงเนี่ยเขาหาเมาส์หาว่าเป็นอะไรประเด็นอะไรรักสามเศร้าใครอ่ะก็นี่ไงคุณแก้วจรินยา FFK เฟฟังแก้ว FFK บอกว่าจะเลือกหนุ่มคนไหนนะคะช่วงหน้านี่เดี๋ยวน้องแก้วจะมาเคลียร์ดีกว่าทำไมเหตุการณ์นี้ไม่เกิดกับฉันบ้าง
คุณพี่ก็เคยมีไม่ใช่หรอแบบว่าไม่รู้จะเลือกทางไหนดีอะไรเงี้ยจะไปซ้ายไปขวาหรือตรงกลางดีกว่าก็เคยบ้างตอนนี้เลือกหรือยังเลือกแล้วไปทางไหนไปทางขวาผู้หญิงผู้ชายอุ๊ยเติบเลือกแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวน้องแก้วกันต่อนะคะตอนนี้3เพลงนะครับรอผู้ชมอยู่นะครับเพลงแรกจากน้องอาร์มชิงท้าสวรรค์นะครับสงสัยใจไม่รอดครับตามมาด้วยเพลงนี้เลยนะคะขอใจเธอแล้วเบอร์โทรหญิงลีศรีจุมพลค่ะและเปิดตัวเปิดใจครับตุ้มสารนักร้องเดี๋ยวช่วงหน้าเมาส์ข่าวและเปิดศึกกับตากล้องกันครับเชิญครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยๆ Mouth to Mouth นะคะยังอยู่กันต่อกับ VJ ป้าแล้วก็ VJ Friendship ค่ะขอบคุณทั้ง3เพลงด้วยนะครับใส่ใจไม่รอดอาร์มชิงชาสวรรค์นะครับขอจะเธอแลกเบอร์โทรหญิงลีศรีจุมพลและเปิดตัวเปิดใจตุ้มตานักร้องครับใครนะคะตานักร้องตุ้มจ่านักร้องครับสั่งงานเพลงผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะ SMS ของเราส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ที1แล้วส่งข้อความของคุณเข้ามาที่4827783ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ครับ029354483และ029354983ครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ได้ เช่นเดียวกันนะคะไทยไทย Channel นั่นเองค่ะต้องการสื่ออะไรอ่ะแท้งั้นน่ะก็คือว่าวันนี้เนี่ยอยู่กันต้อนรับในบรรยากาศของวันลอยกระทงแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมทางบ้านจะไปลอยกระทงที่ไหนนะคะ SMS มาบอกเรากันได้เลยนะจ๊ะพิมพ์ข้อความกันมาบอกกันได้เลยบอกมาบอกมากระทงของคุณจะเป็นรูปแบบไหนนะรูปแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณจะทำเก๋ๆแบบอยากทำเป็นรูปแบบต่อหลังอ่านหรือเปล่าต่อหลังอ่านต่อหลังอ่านอยากทำเป็นกินรีค่ะพี่อะไรเงี้ยกระทงกินรีเอออันนี้มันทำไมมีลูกตาด้วยอ่ะเอ้ามันเป็นเต่าไงน่ารักอันนี้เต่าตัวเมียตาหวานใช่ไหมเต่าตัวเมียมันกริดไอเลเนอร์เห็นไหมแล้วก็ติดขนตาเบอร์3นะนี่บล็อกตาดำบล็อกตาดำนะฮะนี่นะฮะส่วนตัวนี้เป็นเต่าตัวผู้เต่าของน้องแป้งเนี่ยเป็นเต่าตัวผู้อ่ะดูสิไม่เชื่อดูเต่าตัวผู้แต่ว่าเป็นเกย์นิดนึงทำไมเพราะมันเขียนคิ้วด้วยเห็นไหมใส่ลายอ่ะมาเอาอ่ะมาที่ข่าวเราดีกว่าข่าวนี้นะคะเกี่ยวกับคุณแก้วนั่นเองจริญญาบอกว่าแก้วคลี่ปมรักนะคะคุณเชนกับคุณอักเนี่ยไม่มีใครเป็นตัวจริงเลยอ่ะหลังจากที่หันมาใช้สถานะโสดเต็มตัวนะฮะก็ดูเหมือนว่านักร้องวัยทีนคุณแก้วจริญญาหรือว่าแก้วเฟฟางแก้วเนี่ยก็จะมีประเด็นกิ๊กกั๊กกับบรรดาหนุ่มหล่อในวงการออกมาอยู่บ่อยๆตั้งแต่หนุ่มคราวเสน่ห์คุณผู้ชมให้ถ่ายว่าใครใครวายประกรณ์ก็คราวเสน่ห์ไงอยู่ในใจเธอใช่มั้ยใช่ใครอีกพี่เฟรนชิเวฟ8เออที่มีคราวไงพี่แครี่พี่แครี่นะคะมีแต่คราวแต่ไม่ใช่มั้ยไม่มีอย่าว่าวันลอยกระทงอย่าว่าการวันนี้วันพระเออเหรอนี่เขาบอกว่าคุณเชนณัฐวัฒน์นั่นเองนะคะจนอีกหนึ่งหนุ่มก็คือคุณอักอัครรัตน์นั่นเองคืออัก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 คืออาอักอะไรที่จำหน้าไม่ได้เออก็เราไม่คุ้นเหมือนกันนะคะบอกว่าเอ๊ะงานนี้เนี่ยต้องไปถามน้องแก้วดีกว่าว่าใครกันแน่เป็นตัวจริงกินอะไรกินข้าวพาไปกินข้าวก่อนหรือยังเอออ่ะเดี๋ยวฟังน้องแก้วดีกว่านะคะเชิญค่ะเชิญครับพี่อักเนี่ยคือความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะว่าพี่อักเป็นแฟนเก่าเพื่อนหนูค่ะแฟนเก่าเพื่อนใช่แฟนเก่าของเพื่อนหนูก็เลยบอกว่ารู้จักกันได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะแต่เหมือนเคยสัมภาษณ์อักบอกว่าเออแก้วหน้ามาอะไรอย่างงี้ก็ตามมารยาทหรือป่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นพี่เดินน้องกันแก้วกับพี่อักสนิทกันขนาดไหนก็ระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าสนิทกันมากขนาดนั้นไม่ได้บอกว่าไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนไม่มีค่ะคือก็จะไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆไม่มีทีท่ามันมีทีท่าจะจีบไม่มีเลยค่ะไม่มีค่ะแล้วหลังจากที่เขาเลิกกับเพื่อนเราเขาได้มาคุยกับเราไม่มีเลยค่ะแต่ว่าก็จะเป็นแบบว่าแนวเพื่อนๆกันมากกว่าค่ะเหมือนกับว่ามันรู้จักกันไปแล้วก็เลยแบบว่าก็เป็นแนวแบบแฮงเอาท์แบบเพื่อนๆกันตอนนี้ท่านจะเริ่มมีเนื้อหอมโอ้ยก็ไม่หรอกค่ะด้วยความที่โสดด้วยมั้งคะกับพี่เชนกับพี่เชนก็ไม่มีอะไรเหมือนกันค่ะคือเราก็บริสุทธิ์ใจของเราทั้งคู่ที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันคือเราก็เหมือนเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากกว่าค่ะคือเล่นละครด้วยกันด้วยก็เลยบอกว่ายิ่งสนิทกันมันยิ่งแบบเล่นกันได้ง่ายขึ้นมันก็เลยบอกว่าหนูด้วยความที่หนูเป็นคนลุยๆด้วยค่ะซีเรียสไหมหรอคะก็
ซีเรียสตรงที่คนมองว่าหนูเป็นมือที่3มากกว่าค่ะคืออันนี้หนูก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันหนูก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันก็ค่อนข้างไม่แฟร์ที่แบบเราไม่สามารถพูดอะไรได้เลยอะไรเงี้ยบอกเลยแล้วกันว่าตั้งแต่เลิกกับพี่ป้องมาเนี่ยหนูก็ไม่ได้มีใครเลยค่ะคือทุกคนหนูคิดว่ามันก็ต้องมีการศึกษากันก่อนที่จะเป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่หนูไม่เคยคบใครหลังจากที่มีข่าวกับหนุ่มๆเยอะๆใช่ไหมคะเหมือนตอนนี้เหมือนมีคนตั้งฉายาให้เราว่าคะชโนวีหน้าใสรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหจริงเหรอรู้สึกยังไงเหรอก็ขอบคุณแล้วกันนะคะที่นึกถึงแต่ว่าเฮ้ยหนูก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆคือหนูเหมือนหนูเป็นคนเฟรนลี่มากกว่าค่ะคือเป็นคนลุยๆเป็นผู้หญิงที่แบบห้าวๆอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าสนิทกับคนง่ายคนก็อาจจะมองผิดไปหรือเข้าใจผิดอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะหนูไม่เชิงฮอตนะคะคือเหมือนกับว่าคือเข้ามาคุยผู้หญิงกับผู้ชายมันก็ไม่จำเป็นต้องมาคุยกันแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะคือเราก็สนิทกันเป็นพี่เป็นน้องไปก่อนแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่คือหนูก็บริสุทธิ์ใจนะคะคือหนูก็ไม่ได้แบบว่าคุยกับใครเลยคือโสดแบบสนิทมากกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าแบบเราเป็นสาวที่แบบเจ้าชู้ไหมคะว่าหนูไม่มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวเลยนะคือถ้าหนูคุยกับใครเนี่ยหนูก็คุยคนเดียวค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีคนคุยจริงๆยืนยันว่าตอนนี้โสดสนิทเนาะโสดสนิทมากค่ะนั่นแหละคือคุณแก้วนะคะคุณแก้วพี่ดีนะฮะหายหน้าหายตาไปไรกันช่วยดูผมหน้ามาเขาด้วยเขาตัดไม่ล่าผมหน้ามานะอ๋อหรอแก้วจริญญาแก้วจริญญาก็คือว่าค่ะคุณอักเนี่ยไม่จริงรู้จักกันเฉยๆเพราะว่าเป็นเหมือนอยู่ในแก๊งเดียวกันเป็นแฟนของเพื่อนอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะอือฮะก็หาว่าเขาเนี่ยเป็นคาสโนวีหน้าใสก็ขอบคุณนะคะที่นึกถึงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเกลียดระบบไหลเมื่อกี้นะหัวเราะระบบไหลสั่นสิแล้วก็คุณเชนล่ะคะน้องแก้วเป็นอะไรกับคุณเชนนะคะพี่น้องกันไม่ต้องอึ้มอั้งด้วยคะอ้าวจะให้ตอบยังไงอะคะก็ปกติก็พี่น้องกันอาหารก็พี่น้องกันไงฮะไม่มีอะไรเขาบอกว่าตั้งแต่เขาแบบเลิกรากับคุณป้องนวัดไปเนี่ยก็ไม่ได้มีแฟนเป็นแบบหรือคบหาใครอยู่อย่าเว้นวักนานค่ะตั้งแต่คบหากันก็ไม่ได้หมายความว่าไงคะหนูก็ไม่ได้คบหาสมาคมกับใครนั่นแหละค่ะหนูค่ะนะขอบคุณน้องแก้ยืนยันตอนนี้ว่าสถานะก็โสดนะคะนะคะก็เลยโอเคจบค่ะเลิกวงแตกไปนะคะขอบคุณคุณแก้แล้วก็ทีมงานไทยๆขอบกันด้วยค่ะช่วงหน้านะคะเราได้นำเสนอข่าวไปแล้วเมื่อวัน2วันที่แล้วนะครับเป็นข่าวของคุณพีคที่ออกมาเคลียร์ประเด็นเรื่องการเลิกรากับหนุ่มเต๋อนะฮะไม่รู้ว่ามีมือที่3หรือเปล่าเพราะว่าเขามีรูปก็รูปนะคะก็เคยตอบแล้วไม่ใช่หรอเคยตอบแล้วแต่ว่ามันเอามาอีกไงมันยังไม่ชัดไงยังไม่ชัดเขามีรูปที่คุณพีคเนี่ยไปถ่ายรูปคู่กับหนุ่มคนหนึ่งหรออีกแล้วหรออืมเดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาเคลียร์กันละกันนะคะว่าจะเป็นใครอะไรยังไงคะตอนนี้นะครับ3เพลงนะฮะจากคุณลีน่ายารีนานะฮะก็ไม่รู้สินะและก็ต่อกันเลยด้วยเพลงนี้นะคะจากคุณเดียสกายปาร์นเองค่ะจงเป็นเสิร์ฟเป็นเสิร์ฟเถิดและเปิ้ลไอรินครับยังอยากอยู่นะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยๆเมาส์ทูเมาส์ไทยๆเมาส์ทูเมาส์ค่ะขอบคุณ3เพลงนะครับจากคุณลีน่ายาลีนานะฮะก็ไม่รู้สินะนะครับจงเป็นโสดเป็นโสดเถิดจากคุณเดียสกายปาร์คนะครับและยังอยากอยู่นะจากคุณเปิ้ลไอรินครับ3นำเพลงผ่านไปแล้วนะคะ SMS ของเราส่งเข้ามาพูดคุยขอเพลงกันได้นะคะพิมพ์ที1และ2ข้อความของคุณเข้ามาที่4827783ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ครับ029354483 029354983ครับหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้นะคะไทย Channel นั่นเองค่ะใช่แล้วครับเราก็ยังเมากันต่อนะฮะช่วงนี้เป็นข่าวของคุณพีคเป็นข่าวเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่นะฮะก็เลยก็ต้องมาเคลียร์ภาพหลุดกันหน่อยไม่ใช่ภาพหลุดสิเป็นภาพควงหนุ่มนะฮะระหว่างคุณพีคกับใครก็ไม่รู้นี่แหละใช่เขาบอกว่านะคะฝ่ายหญิงคุณพีคเนี่ยควงหนุ่มเต๋ซึ่งเป็นทายาทของตึกใบหยก มีกระแสบอกว่าพี่เต๋อเนี่ยนะคะบอกว่าทำให้เลิกราไปคือแบบเพราะคนนี้แหละมือที่3 นั่นแหละนะคะ
แต่ทางคุณพีคเนี่ยก็ได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่าภาพดังกล่าวเนี่ยมันเป็นภาพของใครเป็นรู้จักกันจริงหรือเปล่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราก็ไปสัมภาษณ์คุณพีคดีกว่าคุณพีคตอนนี้จิตใจเป็นไงบ้างนะคะเชิญคุณพีคดีกว่าค่ะสภาพจิตใจเป็นไงบ้างคะน้องโอเคแล้วค่ะดีขึ้นค่ะจริงๆคือก็ง้อก็รู้สึกสงสารตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่มีมูลเลยแล้วพี่ก็ได้พูดไปแล้วจริงๆแล้วพี่ก็สงสารคนที่ถูกพาดพิงไปด้วยค่ะอย่างเช่นคนที่ไปได้กับพี่คือเพื่อนสนิทพี่แล้วก็ไปถึงทายาทต่างๆนานาซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเพราะเป็นเรื่องของพี่กับพี่เต๋อสองคนจริงๆอย่างนั้นพี่เต๋อเองเขาก็มาช่วยคือพี่เต๋อคงสงสารพี่นะคะคือเหมือนว่าคนมาว่าหนึ่งทางที่แบบมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยเขาคงทนไม่ได้พี่เต๋อตอนแรกก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าพี่แบบเหมือนอย่างครอบครัวพี่อย่างพี่เต๋อเข้าใจคนรอบข้างพี่ก็ไม่ได้คิดมากอยู่แล้วค่ะพี่รู้สึกว่ายังไงก็คงมีคนทั้งให้กำลังใจแล้วก็ทั้งว่าแหละแต่ว่าอันนี้มันอาจจะแบบเหมือนค่อนข้างเยอะเพราะว่าแล้วอีกอย่างประเด็นคือเข้าใจผิดไงคะป่าเครียดไหมอะคะก็จริงๆก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพี่ก็ยังเชื่ออยู่ว่าคือในสิ่งที่พี่พูดพี่ก็พูดความจริงฉะนั้นพี่เชื่อว่าอะไรที่มันเป็นความจริงเดี๋ยวเขาคงรู้เองเลยนะคะแต่ว่าบางทีเหมือนก็อย่างพี่เต๋อออกมาพูดเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีมันแบบเพราะว่าพีคเยอะเกินไปอะไรเงี้ยทั้งที่มันไม่ใช่เอาคงอาจจะแบบเหมือนมันไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะคนแบบคนในรูปคือน้องฟอร์ดเป็นรุ่นน้องพีคค่ะสนิทกันตั้งแต่แบบเรียนแบบ13 14ซึ่งพี่เต๋อก็รู้จักพี่เต๋อชอบแกล้งเขาอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปที่พี่เต๋อโพสต์ใช่น้องใช่ค่ะคือเป็นเพื่อนสนิทพีคมากคือเราแบบเหมือนเวลาพีคแบบไปไหนส่วนใหญ่ก็จะไปด้วยกันแล้วเขาก็ทำขนมกับพีคด้วยช่วงนึงอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่ได้พูดไปหมดแล้วนะคะพี่ก็ได้พูดไปแล้วนะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้พี่เต๋อก็เป็นแบบยังไงคือก็ยังรักกันอยู่ในพูดจริงๆแต่ตอนนี้พี่เต๋อก็เป็นพี่ของพีคซึ่งเราก็ยังเจอกันคุยกันปกติทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องอนาคตเนี่ยก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นแบบพี่ของพีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงว่าสภาพจิตใจพี่เต๋อดีขึ้นดีขึ้นแล้วค่ะก็ช่วงที่เราอาจจะขอพี่เยอะนิดนึงแต่ว่าโอเคค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้แบบขนาดในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะข่าวนี้เขาบอกว่าตอนแรกว่าจะไม่พูดแหละแต่ว่าคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันแบบหนามากเลยต้องขอพูดนิดนึงนะคะก็มันไม่ใช่อะไรคือเป็นรุ่นน้องรู้จักกันมาตั้งนานแล้วคือถ้าเป็นพี่ถ้าเป็นพี่วะถ้าเป็นพี่เนี่ยนะค่ะยอมรับเลยนะว่าคุณพีคเนี่ยกับคุณเต๋อคุณพีคเนี่ยใจเก่งมากใจแข็งมากถ้าเป็นพี่เนี่ยถ้าเลิกกันไปแล้วเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องก็ไม่เป็นนะจ๊ะจริงเหรอแบบสมาร์ทบ็อบใส่เลยถ้าเลิกกันแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเฮ้ยก็ของเธอเขาก็แบบหอบผ้าหอบผ่อนหอบเพชรหอบทองไปจะเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันล่ะทุกวันนี้ตามหาเนี่ยจะไม่เจอเดี๋ยวฮะรายการสดไหมอ๋อหอบของหอบทองรายการสดเดี๋ยวงูเลยอะไรหอบของหอบทองรายการสดเออตะกี้มีคนกระซิบบอกว่าว่าเขาไม่อยากคบมึงกันสิกระทงกระเทิงเนี่ยไม่ต้องลอยแล้วอย่าทำลายน้องเต่าน้อยพี่คิดว่าพี่ทำใจไม่ได้สำหรับการที่แบบอุ้ยเลิกกันไปจากแฟนจากเป็นอะไรกันแล้วแฟนกันแล้วเนี่ยแล้วมาคบกันแบบพี่น้องแบบทำไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเนอะก็แล้วแต่หนูได้ไหมทำได้ไหมล่ะแล้วแต่กรณีนะถ้าเกิดว่าแบบว่าแบบจากกันด้วยดีเข้าใจกันอะไรเงี้ยเราก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้ถ้าเกิดว่าแบบกรณีแบบโอ้ยอะไรอย่างอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนพี่แฟนแบบขโมยนั่นขโมยนี่ไปอะไรเงี้ยก็ไม่ควรได้ลอเล่นก็ไม่มีพี่แฟนก็วันนี้ไปลอยกระทงที่ไหนนะไอจะทีกได้จะถีบใช่หรอน่ากลัวถีบน้องตกน้ำป่ะนะเออค่ะขอบคุณพีคเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณพีคคุณเต๋อด้วยเนาะใช่ครับนะคะแฟนคลับก็ช่วยเชียร์ด้วยกันละกันคู่นี้นะจ๊ะใช่ครับอนาคตเนี่ยอาจจะกลับมารีเทิร์นก็ได้แต่พี่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนเลิกกันเนี่ยคนที่มองทำไมชอบมองว่าต้องมีมือที่3มีที่4มีที่5พี่ไม่เข้าใจไม่ก็เหมือนนะอาจจะมีรูปหลุดออกมาพอดีไงก็เลยคนก็เลยโยงประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มีผิดถ่ายกับใครเลยหรือไงวะก็นั่นแหละ
ก็อยากให้เป็นข่าวขึ้นมานิดนึงเออนั่นแหละอารมณ์เสียแทนคุณพีคใช่ไหมนะขอบคุณคุณพีคขอบคุณนะคะทีมงานไทยๆกันด้วยค่ะช่วงหน้าครับ VJ จัดให้ครับเพลงของเราในช่วงหน้านะขอบอกเลยว่าโอ้เป็นเพลงแบบจะเศร้าๆนิดนึงนะใช่อารมณ์เงาๆเศร้าๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดให้กันเลยดีกว่า3งานเพลงนะคะท่อนเบาไว้ทางใครทางมันจากพี่ไม้ไทยหัวใจศิลป์ค่ะและดอกฟ้าจากวงส่งไทยครับตามไว้อีกหนึ่งงานเพลงนะคะความไม่มีแฟนเป็นลาอันประเสริฐจากสาวคนนี้เลยสไตล์แฟชั่นโนค่ะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง VJ จัดให้ VJ จัดให้ค่ะเสียงอะไรวันนี้เราสองคนจัดเพลงพร้อมให้แน่นอนเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงกรองไงตายแล้วจะใครสับหมูก็ถึงอะไรเลยอ่ะวันวันแล้วหมูสับเนี่ยโฆษณาเก่ามากเก่าวะเก่ามาสมัยที่แบบเสียงอะไร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 เสียงหมูสับสับหอมอะไรหอมหอมหัวใหญ่เนี่ยฉันยังคิดตามไม่ออกเลยเอาว่ะช่วงนี้เพลงที่เราเตรียมมาให้คุณผู้ชมพร้อมแล้วแหละค่ะขอบคุณงานเพลงกันก่อนสั่งงานเพลงของเรานะคะทนมาไว้ทางใครทางมันจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะแล้วก็เพลงดอกฟ้าจากทรงไทยแล้วก็ความไม่มีแฟนเป็นรักอันประเสริฐทรายหาไทยชนกกันด้วยค่ะใช่แล้วล่ะครับอ่ะเพลงนี้เพื่อวิเจจัดวิเจจัดให้รีบไปหมดนี่กำลังจะบอกว่าช่วงหน้าไงเดี๋ยวค่อยไปลอยนะกระทงน่ะอันนี้ก็รีบกวดเต่าล่มแฟบแล้วนะออกโดดอากาศนานจ่าแรกพองพอนี่ล่มแฟบแล้วนะแฟบคืออะไรอ่ะแฟบไงไม่รู้จักแฟบหรอไม่รู้จักแต่ฟีบเหรอฟีบรู้จักปะงงไปใหญ่เลยเนี่ยคนเวลาพระจารย์รู้จักไหมพระจารย์รู้จักพระจารย์บวชมานานก็ได้แต่เธอเรียกว่าอะไรอ่ะยุบเหรอเอออ๋อฉันเรียกว่าแฟบแล้วเขาสวรรค์เรียกยุบไงอ๋อเรียกยุบกรุงเทพไม่เรียกแฟบเหรอคนที่สาวอ๋อแฟบเหมือนกันหมดเหรอหนูแฟบไหมลูกแฟบเห็นไหมสุรินทร์ว่าไงสุรินทร์แฟบไหมเออโหเขาบอกว่าแฟบก็เออแฟบก็เธอแหละแฟบก็เหมือนกันเลยใช่ไหมของพี่จ้าพี่จัดเพลงของเขาบอกว่าเป็นเจ้าหญิงของวงการเพลงลูกทุ่งใครอ่ะสาวคนนี้พูดฉายานี้ดูเรื่องเลยค่ะคุณฝนธนสุนทรนะฮะจัดเพลงนี้มานะฮะเพื่อหากว่าใครที่ชื่นชอบเนี่ยนะฮะแล้วก็ชอบในเพลงชอบในผลงานของพี่ฝนธนสุนทรเนี่ยนะฮะก็สนับสนุนศิลปินกันได้นะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดไว้ในมือถือนะฮะทั้งเสียงรอสายริงโทนเสียงเรียกเข้านะครับดอกจัน494299กดรหัส01นะครับแล้วก็โทรออกเลยนะฮะบอกว่าอยากได้เพลงได้ไม่ดีไม่มีดีกว่าได้ไม่ดีไม่มีก็เขาเต้นท่านี้จริงเหรอมั่วเออดูเขาว่าเต้นแบบใสๆมากกว่านี้นะเต้นเยอะมากคือเหตุผลที่พี่เต้นเนี่ยพี่ไม่ได้ขายท่าคือพี่ขายเสียงและหน้าตาโอ้แต่เรื่องลีลาการเต้นเนี่ยพี่อาจจะสู้ไม่ได้เข้าใจไหมเข้าใจงั้นก็เป็นเพลงจากพี่ฝนนั่นเองเขาเรียกอะไรนะเรียกแฟบเรียกแฟบก็แฟบแป๊บก็ยังไม่จบเลยก็ถือว่าสนับสนุนดาวน์โหลดของจริงของศิลปินกันด้วยนะพี่เฟรนเนาะถือว่าเป็นการให้กำลังใจศิลปินนั่นเองนะคะน้องแป้งเหรอจ๊ะตามมาด้วยสาวคนนี้เลยนะคะสวยไม่แพ้คุณฝนพี่เฟรนค่ะใช่สวยวันสวยคืนนะกับคุณเอิ้นขวัญวรัญญานั่นเองร้องด้วยเพลงนี้เนี่ยไม่เป็นอะเพลงแหละผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนเพลงนี้เนี่ยเปรียบอะไรนะผู้ชายเป็นผีเสื้อใช่ไหมเออแล้วผู้หญิงก็ทำไมเป็นดอกไม้ก็ตอนแรกก็จะหวงแต่ว่าผีเสื้อมาจะให้ดอกรองลงหน่อยสงสารขึ้นมาอีกเป็นดอกอะไรดีดอกฮะ ดอกไม้นี่แหละอ๋อดอกเหมือนดอกกุหลาบดอกอะไรนะเขาบอกว่าเป็นดอกอะไรจะทำไมต้องจับดอกสีนี้อ่ะไม่ก็มันมีนี่ไงฉันไม่เข้าใจเธอแล้วมันดาด่าไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันเธอร้ายนะท่านี่ไงเดี๋ยวถามนี่ถามหน่อยว่าเขาเรียกขบหรือเรียกอะไรก็เรียกแฟบหรืออะไรถามว่ากูเรียกแฟบไหมแฟบขึ้นมาอีกเรียกแฟบนั่นแหละเป็นภาษากลางใช่ไหมเนี่ยฉันงงเลยฉันเอ๊ะภาษาเหนือหรือเปล่าคำว่าแฟบไม่นะเขาเรียกก็เรียกแฟบแต่เดี๋ยวจะเข้ามันยอบพี่ฮะยอบอะไรนะยอบยอบว่าอะไรอ่ะมันแบบมันยุบลงไปไงยอบยอบอีสานอีสานว่าอะไรยุบยุบเป็นคนกรุงเทพพี่เป็นคนกรุงเทพช่วยดูหน้าเขาด้วยเราจะถามอ่ะดูหน้าต้องดูนานหน่อยเพราะว่าพื้นที่บนหน้าเนี่ยกว้าง
นะฮะพื้นที่ว่าได้เนี่ยไม่กว้างเท่าไหร่แต่ว่าหน้าผากวันนี้กว้างก็ต้องดูในการดูตั้งนานหน่อยช่วงหน้าเพลงนี้ก็เจอคุณผู้ชมครับโทรเข้ามานะฮะพูดคุยแล้วก็ขอเพลงกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของเรา2เบอร์เลยนะคะ029354483และ029354983ค่ะใช่ครับตอนนี้2เพลงกับช่วง VJ จัดให้รอคุณผู้ชมอยู่เชิญครับไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงเพลงนี้เพื่อเธอทักทายแฟนคลับที่กำลังดูรายการของเราอยู่ด้วยในขณะนี้นะคะเข้ามาทักทายใน Facebook แล้วขอบคุณมากนะครับค่ะทุกท่านด้วยกันละกันนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กันในช่วงของเพลงนี้เพื่อเธอแล้วค่ะเพลงที่เราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวพูดทำไมเราพูดทำไมก็คือเหตุที่ว่าให้คุณผู้ชมเราเข้ามาขอเพลงกันก็เราเข้ามาหาเราได้เลยทั้ง2หมายเลขของเรานั่นเองนะคะ029354483และ029354983ค่ะคุณผู้ชมเข้ามาทักว่าเออนี่คือรายการสดไหมค่ะสดสิสดจริงด้วยบางคนอ๋อบางคนคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงแบบสดจริงหรือเปล่ามีแบบไปเล่น Facebook ได้เออคือเราต้องการที่จะเธอสามารถพูดอย่างนี้ตอนชอบคุณสังเกตที่พูดในเกิดเธอจะเสียหายไม่เสียหายคือต้องการที่จะเอาแล้วก็ตอบคำถามแฟนคลับด้วยเผื่อจะมีมาปรึกษาว่าอุ้ยวันนี้ก็มีคอมเมนต์มาว่าพี่เป็นชิปดูดีน้องแป้งสวยจังเลยชุดเช่นชุดเหรอคะเออก็คอมเมนต์กันในเรื่องราวของชุดใช่ไหมคะแต่เรื่องการชมหน้าตาเนี่ยเราชินแล้วมีการชมตลอดเวลาเราก็รู้สึกชินแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับค่ะขอบคุณอย่างไทยสามสี่ค่ะคุณเจ้านะคะสวยนะคนไหว้สวยเนาะตอนนี้เดี๋ยวขอทักทายเอสเมนก่อนก็แล้วกันนะคะขอเพลงอยากเป็นเธอแทนเขาแฟนเป็นแฟนเป็นแฟนเธอแทนเขาอยากเป็นเธอแทนเขานี่จะสิงร่างเหรอคะอยากเป็นเธอแทนเขาเนี่ยจากคุณบอยนี่ค่ะแป้งพี่เฟรนวันนี้ชุดสวยนะคะไปลอยกระทงกันที่ไหนเอ่ยแป้งก็ไปนี่เลยว่าจะไปเอเชียทิกเออแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจไปก็อาจจะลอยคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยค่ะคลองผีหลอกอะไรคลองจิกทำไมมันชื่อคลองจิกอะไรเงี้ยโอ้ใช่คลองว่าใช่คลองจิกก็ไปแถวเนี้ยพระรามเก้าก็ไปนั่นแหละแม่น้ำใหญ่ๆดีเหรอทำไมอ่ะมีความเชื่อไหมไม่มีความเชื่อนะมันก็ได้ลอยไปให้มันสุดสายไงมั่นใจลอยไปสามก็จะเห็นคนมาเก็บไปละสุดสายเลยล่ะตอนนี้หนึ่งสาวของเรามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีครับคุณปูครับสวัสดีเจ้าคุณปูคุณปูขาได้ยินไหมเอ่ยคุณปูครับสัญญาจากขัดข้องเล็กน้อยคุณปูจากจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะขอบคุณสัญญาจากพระอาจารย์ด้วย นะคะพอบอกว่าคุณปูไม่ได้ยินพระอาจารย์บอกโบกมืออย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินสายโอเคสายหลุดไปขอบคุณพระอาจารย์นะฮะไม่แสดงที่บวชมาหลายพรรษาอ่ะรายการรอดจังเลยค่ะคุณพี่จากน้องใบเตยรอดตรงไหนจะรอดตรงไหน1พิธีกร2ตากล้องนะแป้งเอาไปกินกับกาแฟกับนมหรอจ้าขนมปังที่ลอยเนี่ยอุ๊ยตายแล้วพูดเลยนะว่า มันยอบหมดแล้วเจ้ามันยอบคืออะไรมันยอบคือมันยุบมันแซ่บไปแล้วมันหยูบ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 ต้องมีอักษรหอหีบนำทำไมเมลดี้มันแปลกๆวะคนภาษากลางจะพูดไม่ได้ต้องมีหอนำก่อนเธอมันยูบ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 จะเหมือนมันยอบมันยูบมันยอบจะมีอักษรหอนำถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนเหนือคนอีสานจะพูดไม่ได้หอหีบนำต้องเอาหอนำด้วยต้องหอหีบนำหน้าก่อนถ้าเอาอย่างอื่นนำได้ไหมอะไรอักษรเสือนำเหรอทดลองเอาสิผสมกันสิอักษรเสือนำสิมันสรุปนี่เห็นไหมคุณโต้มบางนานะคะบอกว่าเชิญชวนทุกคนมาลอยกระทงกันทักขอขมาพระแม่คงคากันดีกว่านะครับแป้งกับเฟนงามแต่เจ้าขอบคุณจ้านักเจ้าลอยปีนี่มาลอยเชียงเชียงอะไรอย่างเจ้าเชียงอันย่อๆเขาพี่ไหนได้กันเจ้าเชียงกว้างขนาดเลยเจ้าเชียงมาฟังไปเจ้าแล้วก็ย่อย่อเอสเอ็นพี่ไหนได้ไหมคะเดี๋ยวย่อเอสเอ็นพี่หน่อยนะคุณอันค่ะสวัสดีครับอันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าอันเป็นไงบ้างจ้าน้องอันวันนี้อันค่ะวันนี้เป็นไงบ้างสบายดีนะสบายดีค่ะวันนี้ไปทำบุญที่ไหนมาบ้างป้าลูกช่วยแม่ขายกระทงอยู่ค่ะโอ้ดีจังเลยดีจังเลยหนูก็ทำกระทงเองได้หรือเปล่าคะลูกทำได้ค่ะใบเท่าไหร่อ่ะอันขายอ่ะมีตั้งแต่30ถึง100กว่าค่ะโอ้แสดงว่าต้องเป
แบบสาวไทยทำกระทงสวยเนาะโพสต์รูปกระทงที่หนูขายใน Facebook เราบ้างสิคะลูกไม่มีเฟซค่ะสมัครสิสมัครเป็นบ้านพี่แม่สมัครให้เอาปะขอบคุณมากค่ะหนูไม่เล่นจริงค่ะถามจริงพี่แฟนแต่งตัวสวยจังขอบคุณครับน่ารักจังเลยอันนะแล้ววันนี้จ้ะกระทงนี้เริ่มขายกี่โมงคะอะไรนะคะเริ่มขายกระทงเริ่มวางกี่โมงคะวันนี้ประมาณสัก5โมงค่ะยังทำอยู่เลยอ๋อทำอยู่เลยโอเคเป็นกำลังใจให้นะอันนะทำสวยๆนะลูกนะค่ะเอาวันนี้ฟังเพลงอะไรดีครับอันเขาเพลงเหงาเศร้าหน้าต่างค่ะโอเคจากวงกลมใช่ไหมคะจ้ะโอเคนะเดี๋ยวจัดให้นะอันนะค่ะขอบคุณนะคะจ้าขายดีๆนะลูกนะวันนี้นะจ้าบ๊ายบายจ้ะกระทงน้องอันกระทงน้องอันต้องบอกว่าช่วยคุณแม่ขายกระทงค่ะคือมีหนึ่งอาชีพโอ้ยฉันลืมไปเลยฉันว่าฉันจับอุ้ยทำไมเธอจับพี่แรงจังเลยอ่ะบอบบางขึ้นมาอีกตัวฟีบขึ้นมาอีกตัวมันยุบตัวมันยอบมันยอบมันยอบมันยุบมันยอบตะกี้อะไรตะกี้พูดอะไรมาอะไรไม่รู้ลืมแล้วนี่ไงอ่ะได้เลยค่ะอ๋อบอกว่าทำไมฉันเคยลืมเราฉันบอกว่าจะทำอาชีพขายกระทงโดยเฉพาะในมหาลัยชื่อดังย่านรังสิตแห่งหนึ่งนะโอ้ยรู้เลยอย่างเงี้ยพูดชื่อมาเลยเออมีหลายที่ไงมากรุงเทพอะไรเงี้ยกระทงแพงมากอันนึงขายกระทง500บาทป่ะอุ้ยกระทงแบบไก่กาละเล่อ่ะเธอนี่ขาย500กินจนปีหน้าเลยนะเนี่ยถามว่ามีคนซื้อไหมขายหมดทำไม่ทันจ้ะใครทำนักศึกษาทำเธอใช่ไหมฉันไม่ได้ทำตอนนั้นฉันยังแบบฉันยังพับไม่เป็นปีนี้ทำไปขายได้เลยเพื่อนตอนนั้นเพื่อนฉันขายแบบขั้นต่ำสตาร์ทนะ100บาทหนูขายเอางี้เลยลูกขายสูงสุด500แล้วพอปุ๊บเที่ยงคืนปุ๊บ5บาทขายเลยเที่ยงคืนเริ่มขายแล้ว10บาท20บาท5บาทว่ะบางทีเดินผ่านแจกให้ฟรีอีกนี่รู้เลยเออไปดึกๆขายแพงมากฉันว่าเอ๊ะทำไมกระทงกรุงเทพขายกันแพงจังอะไรเงี้ยฉันก็ตกใจเออแถวบ้านฉันก็ขายแล้วแบบเริ่มต้น20บาทเนาะ20บาทแต่ถ้าเป็นในวัดงานบวงงานบุญก็10บาท10บาทมีอยู่ปะมี10บาทมี10บาท20บาทแต่เขาเอามาวนไงเอามาใช้วนกันพอร้อยเสร็จปุ๊บก็เอาไปฉันเห็นด้วยนะแต่นี้ใช้ได้ประหยัดแล้วก็ถือว่าเป็นการนะคะไม่ก่อให้เกิดแบบมลภาวะตอนเช้าแต่ก็ไม่ควรไปเก็บตอนที่เราเห็นไงคือไปอาจจะให้เรากลับไปให้รับหลังหันหลังไปก่อนแล้วไปเก็บแต่นี้มีบางที่ค่ะไม่ใช่ในวัดนะฮะเป็นข้างนอกลอยปุ๊บเอาตังปุ๊บเก็บไปด้วยเลยนั่นแหละไอ้เซ่ต่อดีกว่านะคะคุณตุ้มบางนาบอกว่าอ่านไปแล้วคุณตุ้มนะคะขออภัยค่ะวันนี้เรามาระวังกันหน่อยนะคะอย่าไปจุดประทัดผิดกฎหมายแล้วนะจากคุณแม่ปูค่ะพี่เป็นชิปรีบมานครสวรรค์นะผมเอาบ้างไฟรอพี่แล้วจะจับพี่ผูกติดกับกระทงลอยไปกับจากคุณเก่งสุดหล่อด้วยเก่งนะนี่ทำนะไม่มีอะไรจะพูดแล้วกันนะนะปลอยกระทงนะคะปีนี้ห้ามปล่อยโคมนะคะเดี๋ยวโคมจะไปติดใบพัดเครื่องบินนะคะจากคุณอักษรค่ะเจอหน้ากันก็ไหว้กันตลอดก็ไม่น่าทำอย่างนี้อ้าวแล้วแต่ละกันปลอยกระทงจะเป็นวันที่เด็กๆแถวบ้านผมว่ายน้ำไปเก็บเหรียญประจำเลยครับลอยยังไม่ถึง1นาทีกระทงคว่ำและจะโปเตเหตุการณ์เดียวกับเธอเลยนะมีใช่ไหมเหตุการณ์นี้มีมาอุดหนุนประทัดบ้านคุณเล็กปากน้ำมาอุดหนุนประทัดบ้านผมด้วยนะครับโอ้ฉันหนาวคนลุกไปหมดสิแอร์ก็เย็นหนาวพี่ชายฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้แอร์เย็นก็ถือว่าหลายคนเนี่ยก็ดูเราแล้วก็อาจจะกำลังคิดกันอยู่ว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนกันใช่ครับนะฮะก็อย่าลืมนะคะเขาสนับสนุนว่า1ครอบครัวเนี่ยลอยเพียงแค่1กระทงก็พอนะถือว่าจะช่วยกันประหยัดนั่นเองนะคะแล้วก็ยังเป็นการแบบว่าทำให้สภาพแม่น้ำลำคลองของเราเนี่ยนะคะใสสะอาดขึ้นด้วยตั้งแต่รู้จักกันมาปีครึ่งเนี่ยน้ำตาจะไหลคะน้ำตาจะไหลจริงๆนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับนอกจากหัวล้านแล้วยังใจดีด้วยนะครับแต่ตรงนี้ฟัง2เพลงนะกับช่วงเพลงนี้เพื่อเธอนะคะจากคุณปูจากวัดกระบี่กะจังหวัดกระบี่กระบี่นั่นเองคิวต่อไปวงกางเกงนะคะแล้วก็ยังมีคุณอันนะคะเหงาเศร้าหน้าต่างจากวงกลม2เพลงไปเลยค่ะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยคลับนะคะช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะอยู่ในบรรยากาศแบบไทยบรรยากาศแบบไทยๆเจ้าแต่ก่อนที่จะไป
อู้อย่างนะเจ้าเจ้าขอบคุณเพลงกันก่อนเจ้าเจ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับจากสองสายเจ้าอืมนะเจ้าสองสายทางบ้านของเฮาตะกี้นะเจ้าก็มีคุณปู่จากจังหวัดกระบี่นะคะคุณปู่มาจากคุณปู่เจ้าเอาเมืองจากห้องคุณปู่เจ้าคุณปู่คุณปู่คุณปู่เออคุณปู่คนลุกเลยเจ้าครับเลยคิวต่อไปจากวงกางเกงนั่นเองค่ะและคุณอันนะครับเหงาเศร้าหน้าต่างวงกลมจ้าจ้าเหมือนนะคะนะตอนนี้ก็มาสรุปข่าวกันก่อนดีกว่า3ข่าวของเรากับข่าวคุณจันจิกิ๊กกั๊กความสัมพันธ์กับคุณมาริโอนะคะว่าเป็นแค่พี่น้องกันรวมไปถึงคุณแก้ว FFK ของเราเนี่ยเฟย์ฟังแก้วบอกว่าปัดนะคะตอนนี้เนี่ยโสดจริงๆแล้วก็คุณพิกเคลียร์ภาพควงหนุ่มแล้วก็บอกว่ายังรักคุณเต๋อไม่รู้อนาคตจะอึข้างในทำไมคะลมตีขึ้นมาลมยันหรืออะไรลมสว่านคืออะไรลมสว่านลมมันตีขึ้นมาไงลมสว่านแล้วลมสว่านอ่ะแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้อ้าวกดไลย้อนไฮโซตีขึ้นมาอีกนะคะก็วันนี้ฝากเรื่องละกันนะคะ3ข่าวของเราเสร็จอยู่เลยไฮโซ3ข่าวแล้วสรุปข่าวก่อนแล้วข่าวอะไรดีพี่เฟรนข่าวของพี่นะอืมพีคแล้วกันอ่ะพีคแล้วกันอ่ะพี่ปกมือนี่ไม่ใช่อะไรปกมือให้เป็นที่สุดของข่าวค่ะใช่นะคะเคลียร์ภาพหลุดควงหนุ่มบอกแล้วว่าเป็นแค่คนรู้จักกันเพื่อนรู้จักกันเพื่อนในแก๊งเดียวกันไม่ได้มีอะไรอย่างงั้นแต่ตอนนี้ยังรักคุณเต๋อแต่รักเป็นทำไมพี่ชายใช่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีกว่าตอนแรกแรกเนี่ยโอ้โหเหมือนแป้งเลยค่ะเหมือนฉันคืออะไรตายแล้วพลาดพิงว่ะน้องก็ไม่เคยนะคะเงินในบัญชีเลยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเออก็ไม่ได้ตัวเลขก็ไม่ได้หายไปไปกันขาดที่นั่งแม่ดูอยู่ชอบตอนหัวร้อนแม่ดูอยู่แล้วเหรอรอเล่นค่ะไม่มีอะไรหายจริงนะหายจริงก็วันนี้พี่เฟนฝันนึงแล้วกันใครที่จะไปลอยกระทงค่ะก็อยากจะให้ใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็หนึ่งครอบครัวเนี่ยลอยเพียงแค่หนึ่งกระทงก็พอแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยเวลาไปเนี่ยก็ลอยกระทงเดียวพอแต่ถ้าไปคนเดียวก็ลอยครึ่งอันครึ่งอันพอเกาะข้างข้างโทษนะคะขอแตะบุญด้วยค่ะอย่างเงี้ยบุญเออก็นี่แหละลอยไปอย่างงี้นะคะประหยัดทรัพยากรใช่แล้วค่ะอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะนี่ทำมาจากขนมปังใช่นะคะลอยไปเนี่ยมันก็ย่อยได้เลยเพราะว่าเป็นอาหารของปลาเปลืออะไรก็ว่ากันไปนะนะคะก็ฝากได้กันละกันใครที่จะไปลอยกระทงนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าจุดประทัดหรือว่าเนี่ยเขาก็ห้ามจุดประทัดและอันตรายนะคะบางคนเนี่ยชอบจุดแล้วก็โอ้โยนไปหากันอะไรเงี้ยอันตรายนะเวลาขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็โยนไปอย่างเงี้ยตามต่างจังหวัดอ่ะใช่เนี่ยอันตรายมากตากล้องแล้วก็โดนมาโยนใส่หัวหัวร่วงอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกันก็ละกันนะคะนะคะแล้วที่สำคัญวันนี้เนี่ยรถเยอะแน่นอนที่สุดไปไหนมาไหนขับรถด้วยความระมัดระวังและที่สำคัญเจนเย็นเมาอย่าขับใช่ค่ะหลับก็ได้นะงี้ก็ฝากไว้ด้วยสุสันนะคะวันลอยกระทงทุกท่านเลยนะคะวันนี้แป้งและพี่เฟรมหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นั่นเองวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ